ลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมนิทานจากทศชาติชาดกเรื่องพระจันทกุมารพระจันทกุมารเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเป็นนิทานถึงการสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ลำดับที่7ใน10พระชาติสุดท้ายก่อนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแสดงให้เห็นถึงโทษของผู้มีอำนาจที่ขาดปัญญาความอิจฉาเห็นแก่ตัวก่อให้เกิดความเดือดร้อนและอนิสงส์ของความอดทนนั่นคือขันติบารมีครั้งนั้นณบุพพวดีนครมีพระเจ้าเอกราชเป็นกษัตริย์มเหสีทรงพระนามโคตมีพระราชโอรสพระนามจันทกุมารพระเจ้าเอกราชหลังได้รับราชสมบัติจากพระราชบิดาก็ไม่ค่อยได้สนพระทัยในการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากไว้วางพระทัยในการทหารและพราหมณ์ปุโรหิตซึ่งเป็นคนใกล้ชิดตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนอันการทหารและพราหมณ์นั้นแท้จริงแล้วเป็นคนไม่ซื่อตรงนักแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนทรงสังเกตเห็นจึงไม่มอบหมายอำนาจให้บริหารในสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นโทษแก่ราษฎรและแผ่นดินอย่างไรเพียงให้เป็นข้าราชสำนักคอยถวายคำปรึกษาเพื่อทรงวินิจฉัยอีกทีหนึ่งเท่านั้นครั้นมาถึงราชการของพระเจ้าเอกราชได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้ตัดสินคดีความแทนพระองค์ตอนนี้เองความชั่วร้ายที่สั่งสมอยู่ในสันดานของปุโรหิตเท่าก็ปรากฏขึ้นคดีต่างๆถูกตัดสินตามความพอใจไร้ความยุติธรรมโดยรับสินบนของฝ่ายผิดและตัดสินให้เป็นถูกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรยิ่งหนักเด็กที่จันทกุมารดีคะสังเกตเห็นไหมดีคะหลายเดือนที่ผ่านมานี้รัฐบาลของเราหน้าตาไม่ค่อยมีความสุขคล้ายกับองค์ทุกข์รู้ว่ามีความในใจอะไรบางอย่างนะเพคะจันทาเทวีที่รักน้องจะสังเกตอีกนะเองก็รู้สึกเช่นนั้นกันน่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นแน่นะเพคะนั่นสิพี่จะลองสอบถามพวกเขาดูที่ศาลาริมทางข้างหน้านั่นมีผู้คนมุงอยู่เราแวะลงไปดูดีไหมเด็กคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันจะใช้อะไรเกิดไหนใช้ไม่ได้หรอกดูสิตัดสินแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนไม่มีความยุติธรรมเลยเนี่ยนี่ท่านพูดแบบนี้เดี๋ยวก็โดนคดีหมิ่นศาลนะมีก็เป็นสิศาลแบบนี้เป็นที่พึ่งใครไม่ได้ใครสีมือคนนั้นก็ชนะแล้วชาวบ้านเราอย่างเราเนี่ยจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้เขาใช่น่าสงสารนะดูสิหมดเนื้อหมดตัวเลยบ้านช่องก็ไม่มีจะอยู่แล้วนี่จะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่มีที่จะไปแล้วละคงต้องอาศัยศาลาริมทางนี่พักไปก่อนแล้วแม่หนูอยู่ข้างรอเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวแม่จะออกไปหาผลไม้มาให้ท่านทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นล่ะดูการแต่งตัวของท่านคงไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้เลยไม่ทราบเรื่องท่านทั้งหลายมีเรื่องเดือดร้อนอันใดก็เล่าให้เราฟังเถิดหากช่วยได้เราก็ยินดีจะช่วยพวกท่านแล้วจะช่วยเราได้แม้แต่พระราชาของเมืองนี้เราก็ถวายฎีกามาแล้วยังช่วยเราไม่ได้บารมีมันยิ่งใหญ่ทับฟ้าจริงๆท่านหมายถึงใครก็ปุโรหิตเท่าเจ้าเล่ห์ที่ชื่อกันทหารและพราหมณ์น่ะสิที่แท้เป็นท่านปุโรหิตกันทหารและพราหมณ์ฮะท่านก็รู้จักด้วยเหรอนี่พวกท่านเนี่ยเล่าความจริงมาเถอะพระผู้ที่อยู่ต่อหน้านี่ก็คือพระจันทกุมารอุปราชแห่งเมืองนี้ฮะพระจันทกุมารท่านอุปราชทรงอาจารย์พระเจ้าค่ะเรื่องเป็นยังไงท่านจงเล่ามาเถอะ
ข้าพระองค์กับลูกเมียน่ะถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัวพระเจ้าข้าถูกโกงยังไงล่ะพระเจ้าข้าคือข้าน่ะมีที่ดินทำกินอยู่ผืนหนึ่งใกล้เชิงเขามีทาน้ำไหลผ่านเป็นที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนักตั้งแต่เกิดมานะข้าก็เห็นพ่อกับปู่ทำกินบนที่ดินผืนนี้ต่อมาปู่และพ่อก็ตายที่ดินนี้ก็ตกเป็นของข้าได้อาศัยปลูกบ้านอยู่แล้วก็ทำกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่งทางการก็โดยท่านปุโรหิตนี่แหละก็ออกมาประกาศว่าที่ดินบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นเขตปฏิรูปแล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้พวกเศรษฐีพ่อค้าวานิชที่เป็นพวกพ้องของเขาได้ถือครองแล้วก็ไล่พวกข้าออกไปพวกข้าไม่ยอมเพราะไม่มีที่จะไปจึงถวายฎีกาขอความเป็นธรรมแต่พระเจ้าเอกราชราชบิดาของท่านปรับให้กันทหารพรามมาเป็นผู้ตัดสินโดยไม่ฟังพยานและดูหลักฐานอ้างว่าเป็นมติของคณะปุโรหิตและคำสั่งของพระราชาผู้ใดบังอาจขัดขืนโทษก็ถึงตายแม้จะฝืนความรู้สึกของประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากมายก็ไม่สนใจไล่พวกข้าออกจากที่อาศัยในทันทีห้ามทำลายหรือโยกย้ายสิ่งปลูกสร้างให้ออกมาแต่ตัวผู้ใดขัดขืนก็จะโดนลงอาญาพระเจ้าข้ามีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอความจริงข้าทราบมาว่าเหล่าเศรษฐีและพ่อข้าวานิชเนี่ยสมคบกับขุนนางอมาตย์ต้องการที่แถวนี้มิใช่เพื่อประสงค์ที่จะทำกินแต่มีไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนเล่นสำราญทำเป็นสนามตีขี่แล้วก็ขี่ม้าล่าสัตว์เล่นเท่านั้นพระเจ้าค่ะนึกไม่ถึงเลยว่าเพียงแค่เรื่องสถานที่พักผ่อนเล่นสำราญของเหล่าเสนาบดีเศรษฐีพ่อค้านี่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประชามากมายที่นี้เอาล่ะท่านทั้งหลายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะนำความขึ้นกราบทูลเสด็จพ่อเพื่อขอสอบสวนเรื่องนี้ใหม่พวกท่านโปรดวางใจพวกท่านต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนดีแล้วพระเจ้าค่ะขอประสงค์พระเจริญเรื่องนี้พ่อให้ท่านปุโรหิตกันทหารไปจัดการแล้วนี่ยังไม่จบกันอีกหรือไงจบแล้วพระยาค่ะข้าพระองค์จัดการให้ตามพระประสงค์ทุกประการเลยพระยาค่ะนั่นสิแล้วอยู่ดีๆทำไมลูกคิดว่าเรื่องนี้จะต้องสอบสวนใหม่ล่ะเรื่องของเสด็จพ่อและท่านปุโรหิตนั้นจบแล้วแต่เรื่องของชาวบ้านนั้นยังไม่จบพระยาค่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาอีกล่ะเพราะราษฎรทั้งหลายต่างก็พากันคิดว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมพะยะค่ะขอเถอะราษฎรพวกนี้มันอาจเหิมเกริมคิดแข็งคอมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ยอมรับคำตัดสินจากตัวแทนของพระองค์ควรจะจับตัวพวกมันมาลงอาญาซะให้เข็ดพะยะค่ะนั่นน่ะสิท่านปุโรหิตจันทหารท่านพูดได้ถูกต้องแล้วการที่มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากมาแสดงความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและร้องเรียนนั้นน่ะไม่ควรถือว่าชาวบ้านแข็งข้อควรจะสอบสวนใหม่ว่าทำไมเขาจึงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ควรเป็นลงอาญาเขาเพราะการลงอาญาในเรื่องเช่นนี้เปรียบเหมือนนำน้ำมันไปราดกองเพลิงแทนที่จะดับกลับลุกลามใหญ่อาจเกิดความเสียหายเกินคาดคิดพยาค่ะที่ลูกพูดมามันก็น่าคิดนะแล้วลูกคิดว่าควรจะทำไงดีล่ะในเรื่องนี้ลูกคิดว่าจะสอบสวนเรื่องนี้ไหมขอเด
เดชะขอเดชะเรื่องนี้มันตัดสินจบสิ้นคดีความกันไปแล้วนะพญาคือนำเรื่องนี้ขึ้นมาตัดสินใหม่นี่ไม่กลายเป็นว่ากระบวนการยุติธรรมของพระองค์นะมันไม่เด็ดขาดไม่น่าเลื่อมใสหรือพญาค่ะนั่นน่ะสินะแต่การที่ปล่อยให้ราษฎรเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลมเหงรังแกจากทางการโดยไม่รับการแก้ไขใดๆนั้นยิ่งจะเป็นการกดดันให้พวกเขาลุกขึ้นแข็งข้อต่อสู้นั่นอาจนำพาไปสู่เหตุการณ์วุ่นวายนองเลือดได้พะยะค่ะมาโธ่แค่ชาวบ้านมือเปล่าๆมันจะมีน้ำยาอะไรเราก็ใช้ทหารออกไปปราบก็สิ้นเรื่องนะพะยะค่ะก็จริงการปกครองด้วยพระเดชชาวบ้านย่อมสู้ไม่ได้แต่อย่าคิดว่าพวกเขายอมแพ้นะมีโอกาสวันไหนเขาก็จะก่อความวุ่นวายขึ้นมาอีกไม่มีวันจบวันสิ้นไม่มีวันสงบสุขแต่ถ้าหากการปกครองด้วยพระคุณด้วยเมตตาธรรมความเป็นธรรมราษฎรจะยอมรับด้วยใจเอาล่ะเอาล่ะเป็นอันว่าเรื่องนี้พ่อมอบให้ลูกไปจัดการตามที่เห็นสมควรที่สำคัญก็คืออย่าให้ชาวบ้านมันก่อความวุ่นวายเท่านั้นก็พอรับด้วยกล้าวพะยะค่ะดูหน้าตาท่านไม่ค่อยสบายมีเรื่องอะไรรบกวนใจท่านหรือครับท่านปุโรหิตเจ็บใจนักไอเด็กเมื่อวานซื่นมันบังอาจมาลบเหลี่ยมข้าโอ้ยตายให้เฮลตายแล้วไม่น่าเชื่อคนอย่างท่านยังมีคนมาลบเหลี่ยมได้มันเป็นใครกันนะบอกข้ามาเถอะข้าจะไปจัดการมันให้เจ้าแน่ใจหรือโอ้ยแน่ใจสิครับเจ้ากล้าละโอ้เพื่อท่านแล้วต่อให้บุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่หวั่นนี่งั้นข้าจะให้เจ้าจัดการบอกมาเลยไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใครมันอาจทำให้ท่านขัดเคืองใจข้าจะไปสั่งสอนมันจันทกุมารใครนะจันทกุมารฮะท่านอุปราชตกใจหน้าสิเถอะคือว่าคือไปสิค่ะไปจัดการสั่งสอนมันซะคือว่าผมคือว่าฉันแล้วก็ยังไปยังคอยล็อกมันแต่คือว่าทุนนั่นแหละโอ้โถนึกว่าเป็นใครคนอื่นที่ไหนเล่นดึกท่านอุปราชอุปราชแล้วเป็นยังไงอุ้ยขน้อยไม่กล้าขน้อยเจ้ามันขี้ขลาดเรียงเสียเข้าสุกคอยดูนะเจ้าจังทกุมารเจ้ายังรู้จักข้าน้อยไปแล้วท่านจะจัดการยังไงไม่ต้องเสือกไปเอาเหล้ามาข้ากำลังโมโหไว้ครับครับไปเดี๋ยวนี้ไปตอนนั้นไปแล้วอะไรขึ้นแล้วนั่นน่ะฮะเสียงกระทึกคึกโครมไปทั้งเมืองเชียวฮะเสียงถวายพระพรองค์อุปราชและพระองค์ท่านพิยาค่ะเรื่องอะไรอ่ะฮะท่านอมาตย์ก็ที่พระองค์ทรงให้ท่านอุปราชไปสอบสวนคดีความที่ตัดสินไปแล้วใหม่ผลการตัดสินไปที่พอใจของราษฎรทั่วไปว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกใจชาวบ้านเขาก็เลยพากันมาถวายพระพรที่หน้าวังพิยาค่ะที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเก่งมากลูกจันทกุมาร
ลูกเก่งมากที่ทำให้ชาวบ้านพอใจนั่นเป็นเพราะบารมีของสเด็จพ่อที่ทรงเมตตายอมให้ลูกนำคดีมาสอบสวนใหม่ถึงยังไงก็ต้องนับว่าเป็นความสามารถของเจ้าด้วยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันต่อไปเนี่ยพ่อมอบให้เจ้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการตัดสินคดีความทั้งหมดเลยท่านปุโรหิตท่านเห็นด้วยไหมล่ะเจ้าเด็กเมื่อวันเช้านี่เจ้าถึงกับทุบหม้อข้าวของข้าเจ้าแล้ววะเจ้าแย่งอำนาจไปจากข้าจนหมดสิ้นต่อไปใครจะมาติดสินบนข้าข้าจะหาลาภสการะได้จากที่ไหนอ้าวว่างไงล่ะท่านกันทหารปุโรหิตก็ดีเหมือนกันพะยะค่ะหม่อมฉันเองก็แก่ลงรับใช้แผ่นดินมาตั้งแต่รัชกาลที่แล้วกำลังจะหาทางพักผ่อนบำเพ็ญพรตเพิ่มบารมีอยู่พอดีเมื่อได้ทำอุปราชผู้มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนใช่ไหมก็รู้สึกวางใจพะยะค่ะเป็นความคิดที่ดีถึงยังไงท่านก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รับใช้ข้าราชสำนักมานานปีเราเองก็นับถือท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่ลืมไปว่าบัดเนี้ยท่านอายุมากแล้วควรพักผ่อนได้แล้วการที่ท่านคิดจะถือศีลภาวนาเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะเราจะอุปถัมภ์ท่านตราบสิ้นอายุไขแล้วหว่างเมื่อใดก็จะไปสนทนาธรรมกับท่านด้วยโถนึกว่าจะห้ามนี่ให้ไว้จริงๆหรือนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพยาค่ะไม่ต้องเกรงใจท่านปุโรหิตพยาค่ะฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าฉันทกุมารอย่าให้ถึงทีข้าบ้างข้าจะให้ต่างก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระเจ้าเอกราชปล่อยให้อุปราชจันทกุมารดูแลทุกสุขของราษฎรจนกระทั่งคืนวันหนึ่งในขณะที่พระองค์บรรทมสนิทก็ทรงมีพระสุบินไปว่าได้ขึ้นไปเที่ยวยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพบกับทิพยสมบัติสวรรค์อันล้ำค่ามากมายพร้อมเหล่านางฟ้านางสวรรค์ที่สวยงามจนแทบจะหาที่ติไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบกับทรัพย์สมบัติของพระองค์ในท้องพระคลังตลอดจนนางสมกำนันที่มีอยู่นั้นมันจังห่างไกลกันราวฟ้ากับดินทีเดียวในขณะที่กำลังตะลึงกับความงดงามของเหล่านางฟ้าและประทับใจในลีลาการร่ายรำของเหล่านางสวรรค์อยู่นั้นเกิดรู้สึกตัวตื่นจากบรรทมขึ้นมากระทันหันความฝันที่ทำให้ติดอกติดใจก็พังทลายหายวับไปกับตาด้วยความเสียดายจึงพยายามบรรทมอีกเพื่อจะได้สุบินต่อแต่พยายามข่มตาอย่างไรก็ไม่หลับเมื่อไม่หลับก็ไม่ฝันยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งซ่านจนกระทั่งรุ่งสางเสียดายเสียดายแม่มันน่าเสียดายนักโถเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเพชรเสด็จพี่เห็นมันทมกระสับกระส่ายทั้งคืนเสียดายเสียดายจริงๆเสียดายอะไรเพคะน้องโคตมิเมื่อคืนพี่ฝันไปจ้ะฝันดีหรือร้ายเพคะฝันดีจ้ะเสียอย่างเดียวยังฝันไม่ทันจบเลยตื่นขึ้นมาซะก่อนแหมพูดแล้วมันน่าเสียดายนะเสด็จพี่เล่าความฝันให้น้องฟังบ้างได้ไหมเพคะอ๋อได้สิจ๊ะพี่ฝันไปว่าพี่ได้ขึ้นไปเที่ยวบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงได้พบทิพยสมบัติแล้วก็นางฟ้าในขณะที่พี่กำลังจะไปเฝ้าพระอินทร์ก็ตื่นขึ้นมาซะก่อนพยายามกลับหมอนเพื่อนอนต่อไปนอนยังไงก็นอนไม่หรอไม่รู้จะทำยังไงมันน่าเสียดายจริงๆถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เรียกท่านโหรามาพยากรณ์สิคะแม่จริงสินะน้องรักของพี่ขอบใจจังนะโหราถูกเรียกตัวมาพยากรณ์หลังตรวจตราตามตำราดูสักครู่ก็ต้องตกใจเพราะความฝันดีของพระเจ้าเอกราชนั้นแท้จริงแล้วเป็นฝันร้าย
มันจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อพระราชวงศ์และพระองค์เองอย่างคาดไม่ถึงแต่ก็ไม่กล้าทูลความจริงออกไปเพราะเห็นว่ากำลังหลงอย่างหนักขืนไปพูดขัดคอเข้าอาจหัวขาดได้การอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจแต่ขาดสติก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนจึงแพททูลเป็นกลางไปว่าขอเดชะฝ่าบาทฝันนี้จะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้ายพยาค่ะท่านโหราท่านทำนายแบบนี้ข้างงไปหมดแล้วนะจะว่าดีก็ดีจะว่าร้ายก็ร้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันดีหรือมันร้ายกันแน่มันเป็นยังไงกันแน่ท่านโหราไหนท่านลองบอกให้ชัดๆไม่ต้องคลุมเครือหรอกขอเดชะพระอัญญามีคนกล่าวข้าพระองค์หมายถึงว่ามันเป็นทั้งฝันดีและฝันร้ายพยาค่ะดียังไงแล้วมันร้ายยังไงนะพูดมาไม่ต้องเกรงใจที่ว่าดีก็เพราะเป็นฝันที่ดีที่ว่าร้ายก็เพราะพระองค์ฝันไม่จบตื่นมันทมซะก่อนพยาค่ะเรื่องนี้ข้ารู้แล้วท่านไม่มีคำทำนายอย่างอื่นอีกหรือไงฮะมีพยาค่ะที่ว่าร้ายเพราะฝันไม่จบนั้นจะทำให้พระองค์มีสิ่งค้างคาอยู่ในพระทัยยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดทำให้เสื่อมพระพลานามัยพยาค่ะแล้วท่านคิดว่าข้าควรจะทำยังไงล่ะโบราณว่านอนมากก็ฝันมากอย่าจริงจังกับความฝันนี้เลยพยาค่ะหมายความว่าท่านจะให้ข้าลืมความฝันนี้อย่างนั้นเหรอพยาค่ะเพราะเหตุใดท่านโหราเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คำทำนายส่วนที่ร้ายกลายเป็นดีพยาค่ะถึงแม้พระเจ้าเอกราชจะพยายามทำใจให้ลืมความฝันสักเพียงใดกลับเสมือนยิ่งกระตุ้นเตือนให้คิดถึงมากขึ้นเหมือนกับบทเพลงที่ว่าคนเรานี่หนาคิดขึ้นมาก็น่าขำอยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมอย่างไรอย่างนั้นทีเดียวเมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งทวีความอยากแรกๆก็เป็นแค่เพียงอยากฝันต่อต่อมาอยากให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงเมื่อความอยากแรงกล้าขึ้นถึงกับดิ้นรนที่จะให้ความฝันนั้นเป็นความจริงให้ได้ถึงกับประกาศว่าใครทำให้ความฝันของพระองค์เป็นจริงได้จะให้เสียอะไรสักเท่าใดหรือให้ทำอะไรก็ยอมเพื่อแลกกับทิพยสมบัติและการได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถวายบังคมบาบาทปุโรหิตกันทหารท่านสบายดีหรือด้วยพระบารมีของพระองค์ข้าพเจ้าสบายดีเสด็จมาถึงที่นี่มีพระประสงค์สิ่งใดหรือเพียงละก็คิดถึงท่านก็เลยมาเยี่ยมเยียนเป็นพระมหากรุณายิ่งนะอีกอย่างหนึ่งนะเรามีเรื่องอยากจะมาหารือกับท่านด้วยตรัสมาเถอะหากไม่เกินความสามารถข้าพเจ้ายินดีถวายคำแนะนำเหมือนกันเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะท่านท่านลองช่วยเราคิดหน่อยทีมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยทำให้ฝันเนี่ยเป็นความจริงขึ้นมาได้อ๋อที่แท้ก็เรื่องหลงความฝันไม่น่าเลยเป็นถึงกษัตริย์กลับไร้ซึ่งปัญญาความฝันก็คือความฝันจะให้เป็นจริงได้ไงเอ๊แล้วเราจะบอกกับท่านยังไงล่ะถึงจะถูกใจอ๋อนึกได้แล้วจันทกุมารคราวนี้แหละข้าคิดหาทางแก้แค้นเจ้าได้แล้วเจ้าทำร้ายข้าจนต้องหลบเข้ามาอยู่ในป่า
ข้าจะให้เจ้าชดใช้อย่างสาสมข้าจะให้เจ้าตายอย่างทรมานตายช้าๆว่ายังไงล่ะท่านกันทหารเอาแต่นั่งยิ้มไม่ยอมพูดยอมจาเออขอเดชะตายฟ้าพระบาทข้าพุทธเจ้ายิ้มนั่นก็เพราะดีใจในบุญญาธิการของพระองค์พะยะค่ะท่านหมายความว่าฝันนี่เป็นฝันดีพะยะค่ะฝันนี่จะช่วยเสริมบารมีของพระองค์นี่เป็นพระประสงค์ขององค์จอมเทพบนสวรรค์สวรรค์นะพะยะค่ะจริงหรือนี่ฮะท่านกันทหารเออนี่ท่านช่วยอธิบายให้แจ้งกว่านี้อีกสักหน่อยเถอะนะโอ้แม่ความจริงนี่มันเป็นความลับของสวรรค์ข้าพเจ้าไม่อาจบอกกับท่านนายเพราะการนำความลับของสวรรค์มาเปิดเผยนั้นมันจะเป็นโทษแต่ว่าเผื่อพระองค์ท่านแม่ชีวิตข้าพเจ้าก็ยินดีเลยล่ะขอบใจท่านมากความจงรักภักดีของท่านเนี่ยนะข้าจะต้องตอบแทนท่านประสงค์สิ่งใดในแผ่นดินก็บอกมาเลยไม่ได้เว้ยข้าพเจ้าไม่ประสงค์สิ่งใดหรอกเพียงแต่มีโอกาสถวายการรับใช้ท่านนี่ก็นับว่าเป็นวาสนาแล้วที่พระองค์เกิดสุบินเช่นนั้นเป็นเพราะพระอินทร์ต้องการมาบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงละสังขารเสด็จสู่สวรรคาลัยพระองค์ก็จะได้ประทับอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยได้ครองทิพยสมบัติและเหล่านางฟ้าที่เห็นนั่นทั้งหมดเลยพะยะค่ะโอ้สวรรค์ทรงโปรดนี่ท่านพูดจริงๆหรือนี่จริงพะยะค่ะเพียงแต่ว่าแต่อะไรล่ะที่ท่านฝันข้างแล้วไม่ยอมฝันต่อนั่นน่ะเป็นทางบอกเหตุว่าถึงแม่ท่านน่าจะได้ทิพยสมบัติขององค์อินแต่ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นั่นเลยค่ะอ้าวทำไมล่ะก็เพราะการที่จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นน่ะจะต้องแลกด้วยสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจทำได้ไปท่านทหารถ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาถ้าเป็นถึงกษัตริย์มีสิ่งใดที่ต้องการทำแล้วทำไม่ได้เพื่อทิพยสมบัติแล้วจะให้แลกด้วยสิ่งใดหรือทำยังไงก็บอกมาเถอะแต่ว่าเรื่องนี้มันยากนะพระเจ้าค่ะเพราะจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ควรทำข้าพระองค์ไม่กล้าบอกพระพิษโถเอ้ยท่านบอกมาเถอะนะยากเย็นแค่ไหนข้าก็จะทำข้าทำได้ทั้งนั้นแหละก็เมื่อเป็นพระประสงค์ข้าพระองค์ก็จะบอกผู้ที่จะได้ทิพยสมบัติของพระอินทร์นั้นนอกจากจะทำบุญให้ทานตามปกติแล้วจะต้องข้าบูชายันด้วยของรักของหวงอย่างละสีพยาค่ะต่อให้รักสักแค่ไหนหวงสักปานใดข้าก็ยินดีที่จะแลกบอกมาเถอะของรักของหวงอย่างละสี่อย่างนั้นมันมีอะไรบ้างล่ะขอพระราชทานอภัยข้าพระองค์จำใจจริงๆจะต้องทูลของรักของหัวที่ว่านั้นน่ะไม่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็คือช้างแก้วม้าแก้วและเศรษฐีประจำเมืองทั้งสี่ที่สำคัญก็คือมเหสีราชโอรสราชธิดาด้วยอย่างละสี่พะยะค่ะถึงกับต้องฆ่าลูกฆ่าเมียอย่างละสี่เชียวแล้วนี่ก็หมดนะสิก็บอกแล้วเว้ยค่ะมันเป็นความลับสวรรค์ที่ไม่ควรเปิดเผยมันเป็นของทำยากถ้าทำง่ายๆป่านนี้ใครต่อใครก็ได้สมบัติพระอินทร์กันหมดแล้วควรไม่ควรก็แล้วแต่พระองค์จะตัดสินพระทัยวิธีอื่นเลยแล้วท่านไม่พะยะค่ะโอ้สวรรค์ยายต้องแลกกันถึงเพียงนี้ล่ะไม่ทำไม่ได้ถ้าฆ่าลูกฆ่าเมียถึงอย่างละสีเช่นนี้ข้าทำไม่ได้หรอกสมบัติสวรรค์ข้าก็ต้องการ
ลูกเมียข้าก็ต้องการแล้วนี่จะให้ข้าทำยังไงดีล่ะฮะการทหารโอ้ได้โปรดไปยังพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลยเวียอันช้างแก้วม้าแก้วเหล่าเศรษฐีตลอดจนมเหสีราชโอรสราชธิดานั้นก็เป็นสมบัติคู่บุญบารมีของพระองค์อยู่แล้วการที่ต้องบูชายันด้วยของรักของหวงอย่างละสีเช่นนี้ก็เพียงเป็นการส่งพวกเขาเหล่านั้นไปคอยพระองค์อยู่ที่ทิพย์วิมานก่อนเท่านั้นเมื่อถึงเวลาพระองค์เสด็จสู่สูงสวรรค์ทั้งหมดก็จะได้ประทับอยู่รวมกันมิได้พรากจากกันไปไหนเวยค่ะโอ้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเออถ้าอย่างนั้นก็อย่าช้าอยู่เลยนะข้าขอมอบเรื่องนี้ให้ท่านไปจัดการมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยในการทำพิธีบูชายันแต่เพียงผู้เดียวท่านเห็นควรสิ่งใดก็ควรทำไปเลยไม่ต้องมาปรึกษานะเอาละข้ากลับแล้วนะท่านกันทหารรับด้วยกราบไปยังค่ะเชิญเสด็จไปยังค่ะจันทกุมารคราวนี้เจ้าเสร็จข้าแน่ๆความจริงการทหารคิดกำจัดจันทกุมารผู้เป็นน้ำยอกหัวอกคอยขัดผลประโยชน์ผลเท่านั้นแต่ด้วยจันทกุมารเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเอกราชและยังเป็นที่รักใคร่ของคู่คนทั้งแผ่นดินอีกด้วยหากเจาะจงว่าจะต้องฆ่าบูชายันแต่เพียงจันทกุมารเท่านั้นก็จะทำให้เป็นที่สงสัยเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือว่าไม่ได้คิดแกล้งแต่จันทกุมารเท่านั้นจึงเสนอให้ฆ่าผู้ที่ไม่สมควรฆ่าบูชายันผู้ที่เป็นของรักของหวงด้วยเลขกลยกเหตุผลขึ้นมาประกอบสมพระเจ้าเอกราชลงเชื่อโดยสนิทใจเมื่อแผนการกำจัดจันทกุมารสมประสงค์ชนีปุโรหิตเท่าเจ้าเล่ห์ก็ไม่รอช้ารีบสั่งการให้จัดแจงสร้างปรำทำพิธีประดับราชวัตรฉัตรธงขุดหลุมสร้างลานประหารเตรียมการฆ่าบูชายันทันทีข่าวการประหารเพื่อบูชายันพระมเหสีพระราชโอรสและพระราชธิดาพร้อมเศรษฐีช้างแก้วมาแก้วอย่างละสี่แพร่สะพัดไปทั่วเมืองบุพพวดีอย่างรวดเร็วราษฎรทั่วไปต่างตกใจเพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์ชนีต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเอ๊ะนั่นละสิมันเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาล่ะเนี่ยฮะเห็นเขาพูดกันว่าเจ้าเนื้อหัวเราฝันว่าจะได้สมบัติสวรรค์นะแต่ก็ต้องแก้ฝันด้วยการทำแบบนี้มันจะได้อะไอ้แบบนี้จะใช้ได้ที่ไหนเออเป็นการสมบัติสวรรค์ต้องฆ่าคนดีๆต้องมากมายเนี่ยนั่นน่ะสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพระจันทกุมารผู้มีความอบอ้อมอารีนี่พวกเรายอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่แล้วจะทำอย่างไรล่ะฮะนั่นสิยอมไม่ได้ทำยังไงกันล่ะพวกเราก็ต้องรวมตัวกันถวายฎีกาคัดค้านนะสิโอ้ถูกต้องแล้วท่านผู้ถูกต้องรวมตัวกันฆ่าไม่ได้แล้วหรือพระจันทกุมารจะถูกประหารซะก่อนเร็วไอ้พวกเรานี่บอกต่อไปให้ไปรวมตัวกันถวายฎีกาคัดค้านไปแล้วไปด้วยกันเลยไปแล้วต้องไปต่อไปด้วยเสด็จพี่ส่งทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่คะน้องกตมินเจ้าไม่เข้าใจพี่หรอกนะพี่เนี่ยไม่ได้ทำร้ายเจ้าเราไม่ได้พลากจากกันหรอกเพียงแต่พี่ส่งเจ้าไปกับลูกๆไปอยู่ล่วงหน้าก่อนเท่านั้นไม่มีเหตุผลเลยเสด็จพ่อใครเป็นคนบอกเสด็จพ่อว่าทำแบบนี้เราจะได้อยู่ร่วมกันบนสวรรค์กันทหารปุโรหิตอาวุโสไงกันทหารเสด็จพ่อทำเชื่อปุโรหิตผู้นี้ได้ยังไงอ่ะนั่นสิครับเสด็จพี่ก็ทรงรู้อยู่ว่ากันทหารน่ะไม่ค่อยชอบหน้าลูกจันทกุมารนี่คงจะหาทางลากแค่ลูกเป็นแน่เสด็จพี่ไปเชื่อเขาได้ยังไงพี่คะ
สเด็จพ่อลองคิดดูถ้าหากทำอย่างนี้แล้วได้สมบัติทิพย์เหมือนพระอินทร์ทำไมกันทหารถึงไม่ทำบ้างล่ะหนูพูดถูกแล้วไหมคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนี่แหละที่คนโลภอย่างกันทหารจะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยก็คงทำไปนานแล้วมันยังไงกันแน่น้องโคตมีที่พี่งงไปหมดแล้วนะลูกจันทกุมารช่วยอธิบายพ่อเข้าใจอีกสักนิดได้ไหมลูกเสด็จพ่อไม่มีใครหรอกที่ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์หนทางที่จะไปสู่สวรรค์มีทางเดียวคือการทำบุญสิ่งที่เสด็จพี่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ทางบุญแน่เพคะการฆ่าเพื่อบูชาเป็นการทำบาปด้วยแหละเจ้าเห็นว่าการบูชาของพ่อผิดอย่างนั้นเหรอการบูชาเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีสติใช้ปัญญาพิจารณาว่าบูชาใครบูชาเพื่ออะไรสมควรบูชาหรือไม่ควรบูชาด้วยสิ่งใดบูชาแล้วเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นหรือไม่บูชาแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ส่วนการฆ่านั้นเป็นการทำร้ายชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ย่อมบาปแน่นอนเมื่อการฆ่าเป็นบาปย่อมเป็นหนทางไปสู่นรกแม้ว่าจะฆ่าเพื่อบูชาก็ตามจริงของเจ้าเราจะสั่งให้การทหารพรามเท่าเลิกพิธีเดี๋ยวนี้เพชะเหตุใดพระองค์ทรงสั่งเลิกพิธีสักกลางคันถึงนี้ล่ะพยากรเราไม่แน่ใจกันทหารเราขอถามเจ้าหน่อยนะเจ้าคิดแก้แค้นจันทกุมารไทยหรือไม่โอ้ได้โปรดฝ่าบาทพระโอรสจันทกุมารเป็นอุปราชที่ดีประชาชนทั่วไปก็รักมีฤทธิ์ข้าพเจ้าจะไม่เลื่อมใสหากเป็นการแก้แค้นใหญ่ต้องให้ผู้อื่นเดือดร้อนมากมายปานนี้เวลาเอาละแล้วอีกอย่างนึงความลับของสวรรค์เนี่ยท่านล่วงรู้ได้ยังไงคือว่าครับพระเจ้าหลวงนี่มันคืออย่างนี้คือยังไงข้าพระองค์ถือศีลบำเพ็ญพระจนมีฐานแก่กล้าแล้วพะยะเรื่องแค่นี้มีรู้ที่จะไม่รู้มันอยากก็พะยะในเมื่อท่านรู้ความลับของสวรรค์เช่นนี้ท่านไม่ต้องการสมบัติทิพย์อย่างข้าบ้างหรอกเลยอยากอยากพะยะค่ะแล้วเหตุใดท่านไม่บูชายันลูกเมียของท่านอย่างละสี่บ้างล่ะจะอุ้ยคือว่าสงสัยเราจันทกุมารเนี่ยมันคงจะร่างสมองมาแน่ถึงได้พูดจากับเราแบบนี้นี่เจ้าจะล้อมปัญญากับข้าหรือไงเจ้าจันทกุมารก็ได้ดูสิว่าขิงอ่อนกับขิงแก่ใครมันจะเผ็ดกว่ากันว่าไงทำไมถึงนิ่งไปล่ะท่านจันทหารได้โปรดพระบาทเรื่องนี้แม่ข้าพระองค์คิดก็ทำไม่ได้พะยะค่ะทำไม่ได้เพราะอะไรสมบัติทิพย์มิใช่มีไว้สำหรับใครก็ได้ต้องสำหรับผู้มีบารมีถึงเท่านั้นท่านหมายความว่าข้ามีบารมีส่วนท่านนั้นไม่มีไอ้ค่ะอธิบายให้ชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมข้ายังไม่เข้าใจทูลฝ่าบาททั้งหม่อมฉันจะบูชายันด้วยเมียลูกสาวลูกชายทั้งหมดทั้งบ้านก็ไม่ครบอย่างละสีอีกอย่างหม่อมฉันไม่มีบริวารบริษัทที่เป็นเศรษฐีไม่มีช้างแก้วม้าแก้วคู่บุญบารมีเหมือนพระองค์ทำยังไงก็คงทำไม่ได้พระยาค่ะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเอาละข้าเข้าใจแล้วหากพระองค์ไม่เต็มใจทำก็ไม่เป็นไรเพียงแต่น่าเสียดายในโลกนี้น้อยคนนักที่จะมีโอกาสอย่างนี้อ่ะตกลงบรุหิตกันทหารข้าเข้าใจท่านดีแล้วฉะนั้นท่านไปดำเนินการของท่านต่อเถอะนะ
ั่งไว้การประหารเพื่อบูชายันเสถียรพิฆาตจันทาเทวีเจ้าอย่ามาห้ามพ่อเลยนะพ่อรู้ดีว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่ถึงจันทกุมารจะเป็นสามีของเจ้าแต่เขาก็เป็นลูกของพ่อนะเสด็จพ่อทำเช่นนี้เหมือนได้รักจันทกุมารนะเพคะจันทาเทวีนี่เจ้าไม่เข้าใจถ้าเสด็จพ่อยืนยันว่าต้องประหารเสด็จพี่จันทกุมารให้ได้แล้วหม่อมฉันจะอยู่ได้อย่างไรล่ะเพคะเพราะสามีก็คือดวงใจของหม่อมฉันพ่อเนี่ยพ่อเข้าใจดีว่าเจ้านะรักสามีของเจ้าพ่อเองก็รักลูกพ่อเหมือนกันเมื่อรักแล้วเหตุใดเสด็จพ่อต้องทำเช่นนั้นด้วยไปคะพ่อไม่มีทางเลือกหรอกลูกเอ้ยเอาชีวิตหม่อมฉันไปแทนได้ไหมไปคะสิโปรดไปคะเอาหม่อมฉันไปบูชายันแทนเถอะอย่าบูชายันเสด็จพี่จันทกุมารเลยข้าพระองค์ยังมีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติยิ่งนักจันทาเทวีนี่เป็นคำสั่งสวรรค์จะใช้ชีวิตเจ้ามาทดแทนกันมันหาได้ไหมหากมีทางเลือกอื่นเนี่ยพ่อคงไม่ทำเช่นนี้หรอกเจ้าอย่ามาขอร้องพ่อเลยเสด็จพ เรารู้สึกไม่สบายใจเลยท่านปุโรหิตกันทหารแน่นอนพะยะค่ะหนทางไปสู่สวรรค์หรือว่าการที่จะได้ครองสมบัติทิพย์นั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆน้อยคนนักที่จะทำได้ต้องเป็นมหาบุรุษที่บารมีถึงจริงๆถึงจะทำได้พะยะค่ะอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะตามลิขิตของสวรรค์พะยะค่ะนี่แสดงว่าพระองค์ท่านนี่กำลังมีมารผจญนะสิมารตัวนี้จะคอยขัดขวางความสำเร็จแหมสมบัติสวรรค์พระอินทร์ท่านก็หวงของท่านใช่ก็ให้ใครง่ายๆแล้วท่านว่าเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีล่ะแม่เรื่องแบบนี้มันต้องใจแข็งพะยะค่ะกับหมู่มารที่จะมาผจญนี่ต้องเด็ดขาดใจอ่อนไม่ได้ทั้งนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าพระองค์จะประสงค์ในสมบัติทิพย์หรือไม่เวียกะใช่แล้วใช่จริงของท่านสมทบทวนใหม่เถิดพะยะค่ะเกิดรับตัวกลัวตายขึ้นมาหรือไงฮะชีวิตลูกเสด็จพ่อให้มากเมื่อมีพระประสงค์ให้ตายมิอาจไม่ตายเพื่อเป็นการสนองพระคุณลูกไม่เสียดายชีวิตหรอกแล้วยังไงแต่เสด็จแม่และพระมเหสีองค์อื่นรวมทั้งโอรสและธิดาเศรษฐีช้างแก้วมาแก้วอย่างละสี่ต้องมาตายเสียด้วยกันในครั้งนี้โดยไม่มีความผิดอะไรไม่ควรเลยพะยะค่ะถ้าอย่างไรลูกขอใช้ชีวิตลูกเพียงคนเดียวบูชายันก็พอขอได้ทรงโปรดละเว้นชีวิตผู้อื่นทั้งหมดด้วยเถิดมารใช่แล้วมารจริงๆนี่เจ้าจะมาเป็นมารขวางกั้นความสำเร็จของข้าอย่างนั้นเหรอจันทกุมารมิได้พะยะค่ะลูกมีบังอาจถึงเพียงนั้นทูลเสด็จพ่อแล้วชีวิตลูกให้พ่อได้ไม่เสียดายเลยแต่ลูกจำเป็นต้องพูดความจริงเพราะเสด็จพ่อกำลังจะทำผิดทำลายอีกหลายชีวิตเพราะหลงเชื่อพญามารฮะนี่จริงนี่เจ้าหาว่าพ่อหูเบาไม่มีเหตุผลอย่างนั้นใช่ไหมฮะได้โปรดระงับโทสะด้วยเสด็จอันกันทหารและพราหมณ์ผู้นี้ไม่ชอบลูกมาแต่ไหนแต่ไรได้ลูกไปขัดขวางทางธรรมหากินอันทุจริตคิดมิชอบของเขานี่คงเป็นโอกาสที่เขาจะได้แก้แค้นด้วยการกำจัดลูกดังนั้นลูกคิดว่าถ้าประหารลูกเพียงคนเดียวก็คงพอแล้วนี่เจ้าคงคิดว่าพ่อไม่มีสมองคิดไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเขาคิดแก้แค้นเจ้าเนี่ยยายต้องเปลืองสมองเปลืองกำลังทำพิธีกรรมใหญ่โตฆ่าผู้คนสำคัญฆ่าช้างม้าวัวควายมากมายปานนี้ด้วยล่ะ
นี่ไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นของพราหมณ์กันทหารกับเจ้านะแต่เป็นเรื่องที่พ่อจะส่งพวกเจ้าทั้งหมดรวมทั้งแม่ของเจ้าเนี่ยไปคอยพ่อที่สูงสวรรค์เมื่อพ่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันยังไงเล่าเสด็จพ่อเอาล่ะเจ้าไม่ต้องพูดอะไรต่อไปสมบัติทิพย์อยู่แค่มือเอื้อมเจ้าจะมาเป็นมารขวางกั้นอย่างนั้นเหรอฮะไม่สำเร็จหรอกจันทกุมารทหารไปแยกจับจันทกุมารและผู้ที่จะต้องถูกบูชายันทุกคนไปขังเอาไว้ห้ามไม่ให้ใครรบกวนข้าจนกว่าจะถึงเวลาทำพิธีเข้าไปอนิจจาความโลภในสมบัติทิพย์ทำให้พระเจ้าเอกราชแห่งเมืองบุพภวดีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวล้มอุบายง่ายๆของพราหมณ์เท่าจเล่ที่รู้จักจุดอ่อนของพระองค์คือเชื่อคนง่ายไม่เป็นตัวของตัวเองเห็นแก่ตัวโลภไม่มีจุดยืนไม่มีความรู้ไม่ฉลาดและที่ร้ายก็คือไม่รู้จักแยกผิดชอบชั่วดีทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้หากไม่เป็นโรคปัญญาอ่อนเขาต้องไม่โง่หรือฉลาดมาแต่กำเนิดความฉลาดเกิดจากการศึกษาหรือการฝึกฝนทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดจริงอยู่ผู้มีอำนาจไม่จำเป็นจะต้องรู้และเชี่ยวชาญในทุกเรื่องแต่ผู้มีอำนาจจำเป็นจะต้องมีความรู้อยู่บ้างมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลกล้าตัดสินใจด้วยความฉลาดและรอบคอบในที่สุดพิธีบูชายัญก็ถูกจัดเตรียมเรียบร้อยด้วยความรีบเร่งของการทหารพรามแต่กระนั้นบริเวณโรงพิธีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองนักก็ถูกตกแต่งประดับไปด้วยราชวัตรฉัตรธงและดูน่าเกรงขามสมกับเป็นพิธีบวงสรวงบูชายัญทั้งคนและสัตว์ที่จะถูกประหารถูกนำมามัดรออยู่ที่ลานประหารลามเหสีราชโอรสราชธิดาและเศรษฐีรวมทั้งบรรดาญาติของผู้จะถูกประหารต่างพากันเศร้าโศกร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนานักคงมีแต่จันทกุมารเท่านั้นที่สงบเหมือนทำใจได้บริเวณด้านนอกของที่ทำพิธีมีฝูงชนจำนวนมากมายที่รู้ข่าวต่างก็พากันมามุงดูและรวมตัวกันเพื่อถวายฎีกาครั้นได้เวลาพระเจ้าเอกราชเสด็จมาเพื่อเป็นประธานในพิธีก็ส่งเสียงขึ้นมาพร้อมๆกันว่าขอถวายดีก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 าถ้าไม่ปล่อยพวกเราจะบุกเข้าไปชิงตัวใช่ถ้าไม่ปล่อยพวกเราจะบุกเข้าไปชิงตัวเราจะบุกเข้าไปนะเราจะบุกเข้าไปชิงตัวทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ล่ะฮะดูท่าทางฝูงชนคงไม่ยอมให้มีการประหารบูชายันเป็นแน่พยากรแล้วเราจะทำไงดีฮะก็เดชะบาบาทฝูงชนจำนวนมากควรพิจารณาด้วยพยากรหมายความว่าเราต้องเลิกพิธีบูชายันแล้วก็ปล่อยคนทั้งหมดอย่างนั้นแหละพยากรไม่ได้นะพระองค์จะรับสั่งเช่นนั้นไม่ได้ทำไมล่ะท่านกันทหารเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วคืนคำได้ยังไงเรารู้แต่ในเวลานี้ชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยเขารวมตัวกันคัดค้านท่านก็เห็นอยู่นี่นะ พระองค์เป็นถึงกษัตริย์ไม่อำนาจอยู่เต็มมือกลับกลัวชาวบ้านในปกครองนี่ถ้าพระองค์ไม่ประสงค์จะสั่งการมอบอำนาจให้หม่อมฉันสิเรื่องชาวบ้านแค่นี้สบายมากท่านแน่ใจหรือว่าจะจัดการกับพวกชาวบ้านได้ข้าพระองค์เป็นผู้โรหิตมาถึงสองรัชกาลสิ่งใดควรหรือไม่ทำได้หรือไม่ย่อมรู้เอาถ้าอย่างนั้นท่านก็จัดการซะเถอะพยัคฆ์ทหารรักษาพระองค์คอยปกป้องพระองค์ไว้ทหารรักษาพังฟังให้ดีนะคอยป้องกันบริเวณพิธีมันผู้ใดล่วงล้ำเข้ามาให้ตัดหัวมันทันทีและจากนี้ถ้ามีเสียงตะโกนมาจากผู้ใดให้ลากคอมันมาตัดหัวให้หมดและถ้าทหารคนใดไม่เข้มแข็ง
รักษาความสงบเรียบร้อยไม่ได้ปล่อยให้มีผู้คนเข้ามาก่อกวนทหารผู้นั้นจะถูกลงโทษสถานหนักตัดหัวทั้งครอบครัวเมื่อเจอคำสั่งบ้าเลือดชนิดที่ว่ากล้ากล้าต่างก็พากันขวัญฝ่อรอดูว่าใครจะเป็นหัวหน้านำหมุกจะได้ลุยตามจนแล้วจนรอดก็ได้แต่มองกันตาปริบๆไม่มีใครกล้าขยับเพราะต่างก็กลัวหัวขาดจึงได้แต่อาฆาตแค้นอยู่ในใจการทหารพรานเมื่อกำราบประชาชนได้ก็เดินไปยังจันทกุมารที่ถูกมัดอยู่โดยมีจันทาเทวีมเหสีนั่งกันแสงอยู่ใกล้เสด็จพี่เถอะค่ะนายจันทกุมารนั่งวางหน้าเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกนี่จะไม่กลัวตายหรือไม่ว่าเจ้าจะกลัวหรือไม่วันนี้เจ้าก็ต้องตายแน่ๆนี่เจ้าคงจะนึกไม่ถึงละสิว่าจะมีวันนี้ไม่มีใครหรอกที่ทำให้ข้าแค้นแล้วจะรอดพ้นจากเงื้อมือของข้าไปได้เดี๋ยวว่าแต่เจ้าเลยต่อให้พ่อของเจ้าข้าก็ไม่เว้นเสียใจไหมที่เจ้าต้องทำให้แม่ของเจ้าให้น้องของเจ้าและคนอื่นๆต้องพลอยตายไปด้วยบาปนี้เป็นของเจ้าเจ้าทำให้เขาตายเจ้าทำให้เขาตายแต่ก่อนที่คนอื่นจะตายเจ้าจะต้องตายก่อนเจ้ามันเป็นตัวปัญหาจะต้องรีบฆ่าเจ้าซะก่อนต้องเจ้าตายก่อนถึงจะหมดปัญหาทหารนำตัวจันทกุมารไปยังหลักประหารเราจะฝันคอมันในมือของเราเองขอรับเสด็จพี่จันทาเทวีดูหน้าผัวเจ้าให้ดีเดี๋ยวมันจะต้องหลุดจากตัวติดไปกับผัวด้วยดาบของข้าแล้วเสด็จพี่จันทกุมารถูกนำตัวไปมัดกับหลักประหารเป็นคนแรกแววตาและสีหน้านิ่งเฉยทรงมีความอดทนอดกลั้นแม้ถูกล่วงเกินด้วยกิริยาวาจาจากกันทหารก็ไม่ได้ถือโกรธกระทั่งยามนี้ถูกทรมานร่างกายด้วยการจับมัดอย่างไร้ความปราณีก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวไม่เสียใจหรือโกรธแค้นแต่ประการใดนี่เวรกรรมใดเนาะที่ทำให้เสด็จพี่ของน้องต้องถูกทำร้ายถึงเพียงนี้ข้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าปู่เทพพยดาอารักษ์ทั้งหลายด้วยความดีที่ข้าเคยทำตลอดชีวิตที่ผ่านมาเสด็จพี่จันทกุมารทำแต่คุณงามความดีใหญ่ต้องสิ้นสุดชีวิตด้วยน้ำมือของคนถ่อยเช่นกันทหารพรามด้วยหากผลของบาปและบุญมีจริงขอกันทหารพรามจงพินาศและเสด็จพี่จันทกุมารจงปลอดภัยด้วยเถิดถึงเวลาตายของเจ้าแล้วคงไม่มีปาฏิหาริย์ใดจะช่วยได้อีกแล้วเพราะดาบอันคมกริบขาววับในมือกันทหารได้พาดจ่อหยุดลงบริเวณก้านคอเป็นที่เรียบร้อยดวงตาฉายแววแค้นอมหิตทรงเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งวินาทีแห่งความตายก็มาถึงดาบถูกเงื้อขึ้นจนสุดแขนแล้วฟันฉับลงมาบริเวณก้านคอจันทกุมารยังสุดกำลังไปเงี้ยท่านใดนั้นก็เกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาดาบที่กำลังฟันลงมายังคอของจันทกุมารกระเด็นหลุดมือไปการทหารยืนตกใจหน้าซีดตัวสั่น
แล้วพลันบนท้องฟ้าก็ปรากฏร่างของพระอินทร์ถือค้อนเหล็กมีโคมไฟลุกโผล่น่ากลัวเหาะลิ้วลงมาฟาดราชวัตรฉัตรธงบริเวณโรงราชพิธีล้มระเนระนาดพระเจ้าเอกราชก็ตกพระทัยทำอะไรไม่ถูกหลาฐานต่างก็ขวัญเสียแตกตื่นวิ่งหนีเอาตัวรอดกันอลหม่านอุ้มแม่บังอาจพวกเจ้านี่บังอาจมากการทหารจะบังอาจอ้างสวรรค์หลอกคนมีอย่างที่ไหนสอนว่าฆ่าคนแล้วจะได้ไปสวรรค์แค่ฆ่าสัตว์ก็ตกนรกแล้วเอกราชท่านก็เหมือนกันไร้ทศพิธราชธรรมหูเบาไม่เหมาะที่เป็นผู้นำเลิกสักทีแต่พิธีบูชายันบ้าบอเนี่ยแล้วปล่อยให้หมดทั้งคนทั้งสัตว์เดี๋ยวนี้การทหารเจ้าทำแต่กรรมชั่วผลกรรมจะต้องสนองเจ้าแล้วพระอินทร์ก็หกกลับสวรรค์ปล่อยทางพระเจ้าเอกราชและการทหารพรามยืนตะลึงตาค้างหน้าซีดตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวบรรดาฝูงชนที่เห็นเหตุการณ์ตาก็โห่ร้องด้วยความยินดีพากันเข้าไปช่วยแก้มัดจันทกุมารและปล่อยผู้ถูกจับทั้งหมดให้เป็นอิสระโอ้ยอย่าจะทำอะไรเลยปล่อยเขาเถอะถ้าแก่แล้วอย่าทำอะไรตายไอ้พวกท่านนี่ทำร้ายเขาเลยอย่าถือโกรธอย่าจองเวรปล่อยเขาไปเถอะไม่มีใครฟังเสียงขอร้องของจันทกุมารทั้งการทหารและพระเจ้าเอกราชต่างก็ถูกฝูงชนรุมทำร้ายบางก็ใช้ก้อนหินขว้างปาบางก็ใช้ไม้ไล่ทุบตีถึงอยากจะช่วยทั้งสองคนแต่ก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงได้แต่ใช้ร่างกายโดดเข้าไปกอดร่างบิดาคร่อมบังไว้ต่างก็ร้องขอชีวิตบิดาจากประชาชนปล่อยให้การทหารถูกทำร้ายจนร่างกายยับเยินเสียชีวิตอย่างน่าอนาถในส่วนของราษฎรนั้นถึงแม้จะยอมไว้ชีวิตของพระเจ้าเอกราชแต่ก็ไม่ยอมรับในพระราชอำนาจอีกต่อไปบังคับให้สละราชสมบัติแล้วในประเทศไปอยู่ที่อื่นจากนั้นก็ถวายราชสมบัติและปราบดาพิเศษให้พระจันทกุมารเป็นกษัตริย์ครองราชสืบไปเมืองบุพภาวดีก็กลับคืนสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระจันทกุมารทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมเมื่อมีเวลาว่างพระองค์ก็มักจะเสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดาปรนนิบัติบำรุงให้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขเสด็จเยี่ยมราษฎรบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างกุศลอยู่เป็นหนึ่งนิดจนราบสิ้นอายุไขก็ได้ไปสู่สวรรค์ความโลภทำให้คนดีเป็นคนชั่วได้ความแค้นความริษยาอาฆาตเป็นไฟนอกจากเผาไหม้ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วยังเผาไหม้ตัวเองให้มอดมาลายด้วยคนหูเบาเพราะขาดการศึกษาเมื่อไม่มีความรู้ก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองต้องอดทนมีคุณธรรมสร้างแต่ความดีเท่านั้นจึงจะเรียกว่ามีชีวิตที่ประเสริฐ